ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับกับสู่ในการตัวโปรแกรมพิเศษของเรานะครับที่เราเรียกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาทดสอบโปรแกรมนะฮะในการทำไลฟ์ของเรานะครับคุณปรันได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับได้ยินครับเฮียครับโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเนาะในสถานการณ์ที่แบบเราต้องเจอเรื่องราวต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยในฐานะที่คุณปรันเนี่ยอยู่อาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วครับ25ปีแล้วครับโอเคแปลว่าผ่านมา25หนาวแล้วเนาะในการทำอาชีพเนี้ยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายมีเหตุการณ์อะไรที่คุณปรันอยากจะเล่าให้กับน้องๆฟังกันไหมครับว่าเราได้ผ่านอะไรมามากมายในการทำงานอาชีพนี้ครับก็จริงๆผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับเฮียว่าธุรกิจนี้เนี่ยผมก็โชคดีนะครับยังไงต้องขอบคุณ ขอบคุณเฮียก่อนครับผมนะครับขอบคุณเฮียที่ชวนผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจที่ทำให้ผมสร้างเนื้อสร้างตัวได้ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการ ในการทำงานที่นี่นะฮะ ซึ่งจากประสบการณ์ในการทำงาน20กว่าปีเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจำได้เลยผมเข้ามาปี37ปี40ก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเป็นปัญหาที่แบบรุนแรงมากๆเลยครับในตอนนั้นแต่ผมคิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับแล้วก็มันทำให้เราสามารถฟันฝ่าพวกวิกฤตพวกนั้นมาได้และผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเลยก็ตอนนั้นเนี่ยเรามองเห็นวิกฤตตอนนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ตอนนั้นเราเอาไอ้ตัวสินค้าตัวหนึ่งที่ช่วยทำตลาดให้เราได้อย่างมโหฬารก็คือไอ้ตัวเงินออมที่เป็นตัวแบบ10/5ครับที่เฮียขายมาเท่าไหร่นะเกือบร้อยล้านนะตอนนั้นเกือบร้อยล้านนะครับเพราะว่ากรมธรรม์ละ5 ล้าน10 ล้าน1 ล้านอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเราคิดกันยังไงนะครับที่เราหยิบสินค้าตัวนี้มาทำนะฮะตอนนั้นเรากลัวกันไหมครับว่าเอ๊ะภาวะแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงเราจะเป็นยังไงก็ตอนแรกมันก็สะดุดไปช่วงนึงครับเหมือนตอนนี้ฮะสะดุดไปนิดนึงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเค้าก็ปรับเรื่องดอกเบี้ยตามสถานการณ์ก่อนนะครับครับผมจําได้ตอนนั้นผมผ่อนบ้านอยู่นะฮะจากผ่อนบ้านเดือนนึงประมาณ 15,000 เนี่ยเป็นเงินต้นประมาณสัก 2,000 บาทนะครับที่เหลือเป็นดอกเบี้ยนะครับประมาณ 13,000 แต่พอช่วงนั้นเนี่ยช่วงต้มยํากุ้งเนี่ยรัฐบาลเค้าก็ดอกเบี้ยขึ้นนะครับเป็นแบบโอ้โหแบบอีกเท่าตัวนะฮะจากที่ผมผ่อนเดือนละ15,000เนี่ยพอไปถึงแบงก์ก็บอกว่าไม่พอต้องจ่ายเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าไอ้15,000เนี่ยยังไม่พอดอกเบี้ยเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เจอสถานการณ์แบบนั้นคือรัฐบาลเขาก็สวิงดอกเบี้ยขึ้นไปแบบสุดเลยนะฮะแล้วก็สักพักนึงอ่ะเขาก็ปรับนโยบายใหม่ก็คือลดดอกเบี้ยลงมาจนต่ำแบบต่ําเลยเพื่อให้คนเนี่ยเอาเงินออกมาใช้ใช่มั้ยฮะออกมาลงทุนครับก็เลยตอนนั้นแหละครับที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าบังเอิญไอ้ดอกเบี้ยธนาคารต่างๆมันลดลงแบบเยอะมากแล้วก็สินค้าเราตัวนั้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 5% ได้ใช่มั้ยครับเนี่ยประมาณ 5% ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมันก็ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งใช่มั้ยครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรไงเค้าก็ลดดอกเบี้ยลงเพื่อแบบทุกคนเนี่ยขยาดละทุกคนกลัวการมีการแบบเก็บออมของลูกค้าไว้แล้วไม่รู้จะไปลงทุนอะไรให้กับลูกค้าได้เพราะตอนนั้นมันก็คริสิสเกิดวิกฤตทั้งโลกครับนะแล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มยากไหมครับเพราะว่าตอนแรกปรันเนี่ยก็หรือก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เรามักจะขายแค่ความคุ้มครองขายอะไรอยู่ดีๆเราต้องมาขาย
เงินออมซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรันเองก็ยังไม่มีเงินมากมายที่จะไปฝากจะอะไรก็อาจจะยังไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบมีเงินเยอะเพราะว่าเราบอกว่าปัญหาการเงินมี2ด้านนะด้านนึงคือมีเงินมากเกินไปกับมีเงินน้อยเกินไปตอนนั้นปรันปรับจิตยังไงครับที่บอกว่าจากคนที่มีปัญหาว่ามีเงินน้อยเกินไปแต่ต้องไปคุยกับคนที่แบบว่ามีปัญหาว่ามีเงินเยอะเกินไปอ่ะก็ตอนนั้นนะครับผมจําได้เลยนะฮะเฮียที่เราเริ่มต้นทํางานใหม่ๆตอนที่ผมเข้ามาเป็นตัวแทนเบี้ยประกันเคสนึงนะฮะ 20,000 30,000 นี่ก็ถือว่าแบบเยอะมากแล้วนะเมื่อสมัยสัก20กว่าปีที่แล้วใช่ครับเบี้ยประกันแสนนึงเนี่ยผมจําได้เลยมีอยู่เคสนึงที่เราไปออกบูธกันที่เดอะมอลล์และเฮียปิดมาได้เนี่ยเบี้ยประมาณแสนกว่าบาทมีพี่คนนึงที่อยู่หมู่บ้านเมืองเอกฮะจําได้นะฮะผมจําได้เคสนั้นได้เป็นเคสเดียวที่แบบเบี้ยทะลุแสนเมื่อ25ปีที่แล้วอ่ะครับที่เราขายได้ในบูธมันเป็นเบี้ยที่เยอะมากแล้วเราสึกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยในสมัยก่อนวิกฤตแต่พอหลังปี40มาตอนที่เราไปขายกันโอ้โหแบบลูกค้าซื้อแบบล้านนึงเนี่ยแบบเป็นเรื่องแบบเล็กมากปกติลูกค้านะครับปกติมากบางคนเนี่ยผมจําได้เลยมีอยู่บ้านนึงนะครับผมไปขายมาเนี่ยเบี้ย 500,000 พอเก็บพี่ผู้ชายเสร็จขับรถนะครับขึ้นทางด่วนเพื่อจะเอางานมาส่งยังไม่ถึงออฟฟิศเลยนะอยู่บนทางด่วนแกก็โทรมาเราก็เอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าแกก็โทรมาแกบอกว่าไอโครงการเมื่อกี้อ่ะยังมีไหมบอกมีครับไปหาแฟนผมที่ออฟฟิศหน่อยผมคุยเรียบร้อยแล้วเขาจะฝากอีก 300,000 ให้ไปเลยไม่ต้องไปเลยไปได้เลยเขารออยู่นะฮะให้ไปเอาอีกมาอีก 300,000 คือตอนนั้นแบบโอ้โหเราขายแบบสนุกมากแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกับเขาก็เห็นว่าโครงการของเรามันดีครับแล้วก็เขาก็ตัดสินใจง่ายนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่มีความรู้อะไรแต่ก็อย่างที่บอกก็ได้ไอเดียจากเฮียที่เฮียสอนเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อก็จำคำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเฮียพูดเสมอว่าคนจะมีปัญหาเรื่องเงินจะมีสองคนคนหนึ่งก็คือมีเงินมากเกินไปกับอีกคนหนึ่งมีเงินน้อยเกินไปคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไงก็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้ยังไงครับใช่ครับใช่เพราะตอนนั้นน่ะเราก็ผมจําได้นะเนี่ยจําได้ว่าแบบตัวแทนเมื่อก่อนเนี่ยเก็บเบี้ย 30,000 50,000 แสนนึงเนี่ยโอ้โหแบบมันต้องประชาสัมพันธ์ไปทั่วเลยนะช่วงสมัยนั้นน่ะใครเก็บเบี้ยมาแค่ 300,000 500,000 นี่ต้องแอบส่งเลยนะไม่กล้าให้ใครรู้นะเพราะว่าคนอื่นๆเขาเก็บกันมาแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราก็ผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการผ่านประสบการณ์มาเนาะแล้วพอจากบทเรียนตอนนั้นอ่ะปรันได้บทเรียนอะไรดีๆที่จะมาฝากให้กับพวกเราที่ตอนเนี้ยเราก็หลายคนก็คิดว่ามันช่วงแรกมันก็จะน็อกก่อนนะมันก็เหมือนปรันตอนนั้นนะที่จะน็อกก่อนแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราจะแก้ยังไงแล้วในฐานะตอนนั้นนะผู้นําก็นําว่าเออเราทําแบบนี้สิแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องรักษาบรรยากาศของตัวเราเองให้แบบให้เชื่อมั่นแล้วก็ให้ศรัทธาว่าธุรกิจเนี้ยมันผมชอบพูดเสมอว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบแข็งแกร่งอะครับมันเนบว่าได้มันสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ผมคิดว่าผมเห็นในช่วงจังหวะแบบนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือเฮียเองก็นำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เกาะรวมกันอย่าแบบอย่าแยกตัวหรือออกไปแบบหายไปจากกลุ่มเพราะว่ามันสำคัญมากลูกค้าผมนะครับที่สนิทกันเนี่ยไลน์เข้ามาคุยกับผมนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ลูกค้าคนนี้เป็นเพื่อนในเฟซผมกับเฟซเฮียด้วยนะครับเขาก็เห็นเฮียไลฟ์แล้วก็ทํางานตลอดผมก็บอกว่าก็ดีครับเราคิดว่าเราน่าจะทําง่ายแล้วก็น่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ลูกค้าผมคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาเห็นแล้วล่ะว่าทีมงานเราเนี่ยแข็งแกร่งมากไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คุยกับพวกเรานะครับเราก็เปิดเซสชั่นพิเศษนะครับก็คือคุยกับโค้ชนะครับก็เนื่องจากว่า
ผมเองก็สอนแบบเป็นแพทเทิร์นนะฮะมันเป็นรูทีนไหมฮะวันจันทร์ตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งตอนบ่ายชั่วโมงหนึ่งวันพุธชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบ่ายชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยาวๆนะครับแล้วก็เราก็มีวันพฤหัสที่เรามี success story นะครับผมก็เลยคิดว่าจะเชิญคุณปรานหรือก็ในอนาคตอาจจะเชิญพวกเราที่บางคนที่ชมอยู่เนี่ยนะครับมานั่งคุยกันว่าในเราอยากจะรู้เรื่องอะไรกันหรือเราอยากจะทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ช่วงเนี้ยคุณปรานทำงานยังไงกับทีมกับอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ผมก็ทำเหมือนที่เฮียทำนะครับก็คือผมก็มองว่าช่วงจังหวะแบบเนี้ยเราคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์มันบังคับอยู่ผมก็เลยขายไอเดียทีมงานว่าเราควรจะใช้ช่วงเวลานี้แหละในการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมรับว่าบางครั้งเรามีทีมงานที่เขามีงานประจําที่เขามีภารกิจมีอะไรส่วนตัวเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็ไม่มีสมาธิหรือมีเวลามากนักที่จะมาเรียนรู้วิชาในการทํางานในอาชีพนี้แต่ด้วยสถานการณ์ที่ตอนล็อกดาวน์แบบสุดๆเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยครับผมคิดว่าใช่ครับตรงนั้นน่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมได้มีโอกาสคุยแล้วก็สอนงานทีมงานเนี่ยมากกว่าตอนช่วงสถานการณ์ปกติอีกแล้วตอนนี้ผมมั่นใจว่าเด็กๆหรือทีมงานที่เราดูแลเขาอยู่เนี่ยเขามีความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องธุรกิจของเราแบบมากขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็ผมคิดว่านั่นจะเป็นประโยชน์ที่เขาจะไปต่อยอดในอนาคตได้ครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าทุกวิกฤตเนี่ยเราสามารถที่จะมองให้มันเป็นความช่วงเวลาแห่งความท้าทายเราก็มาดูว่าจุดของเราเนี่ยขาดอะไรบ้างเช่นโดยปกติในสถานการณ์ปกติต่างคนต่างก็ยุ่งต่างคนต่างก็วิ่งหาลูกค้าต่างนัดประชุมทีก็ยุ่งยากอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนก็แบบว่างใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะสอนอะไรต่อมีอะไรได้ใช่ไหมผมได้เจอได้คุยกับทีมงานมากกว่าตอนช่วงปกติเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์โทรไปเขาติดงานโทรไปขับรถอยู่โทรไปคุยกับลูกค้าโทรไปก็เดี๋ยวอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาก็ยุ่งเราก็แบบเวลาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยลงตัวแต่พอตอนเนี้ยทุกคนต่างมีเวลาให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันมากขึ้นครับในแต่ละวันตอนเนี้ยเราก็ไปไหนมาไหนด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็เราก็เทคโนโลยีปรันก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับใช้ชีวิตแบบขายคุยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำยังไงฮะตอนนี้เราปรับตัวยังไงกับเทคโนโลยีกับอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งใหม่สำหรับคนที่อยู่ในวัยที่แบบว่าเราก็ควรจะไปอีกจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับหลายคนก็ไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยปรันปรับตัวยังไงกับพวกทีมกับทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือผมก็ดูว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ผมก็ดูว่ารอว่าเฮียจะทำยังไงนะครับซึ่งพอเราก็เริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าเฮียทำแบบนี้เฮียใช้ซูมผมก็มองว่าเอ๊ะซูมมันคืออะไรแล้วเฮียก็สอนว่าการใช้ซูมมันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็เรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไปใช้ซึ่งกลายเป็นว่าทีมงานของเราบางคนเขาบอกเขาใช้ไปตั้งนานแล้วนะลูกค้าบางคนก็บอกอ๋อเขารู้ว่ามันเป็นยังไงเขาใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาใช้มานานแล้วด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยอาจจะด้วยสถานการณ์ที่มันปกติเราก็ไม่ได้เปิดอะไรที่แบบไปเรียนรู้มากนะเพราะเราคิดว่าด้วยวิธีการที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็โอเคแล้วระดับนึงอย่างเงี้ยครับแต่พอเป็นแบบนี้มันก็บังคับให้เราต้องเรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะปรับหรืออยากจะเข้าไปเรียนรู้กับมันจริงจังหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเสียก่อนใช่ไหมครับคือปฏิเสธว่าผมทำไม่ได้หรอกผมอะไรเงี้ยหน้ากล้องพูดกับกล้องพูดยังไงทำยังไงโอ้แค่แบบสอนคนผ่านปกติที่นั่งคุยกันก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้ต้องมาคุยกับกล้องนั่งพูดคนเดียวเนี่ยตอนนั้นปรับใจยังไงครับในการที่จะเริ่มทำสิ่งนี้ออกไปก็เหมือนกับฝึกครับต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกครับฝึกด้วยการพูดแล้วก็ครั้งแรกเลยก็ด็อกเตอร์จอห์นนะฮะก็มาเชิญผมไปเป็นแขกใ
ในช่องของเขาอะครับผมก็นั่นแหละเป็นการฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็วันนั้นเราก็ไปบรรยาย The Great ที่เจริญกรุงใช่ไหมครับก็เป็นอีกครั้งนึงเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อบางครั้งเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราลองไปทําจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปสัมผัสมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดบางทีเราสึกว่ามันยากแต่พอเราไปเรียนรู้จริงๆมันก็ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับมันก็ไม่ได้ยากใช่ใช่คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวซะก่อนมากกว่านะเนี่ยว่าผมคิดว่านะถามบางครั้งแบบไม่คิดที่จะแบบปรับไม่คิดที่จะลองด้วยฮะตรงนี้จะเป็นการเสียโอกาสมากนะครับการที่จะไม่ลองดูอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เฮียมีอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะทำในช่วงสถานการณ์แบบนี้ฮะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็มันก็คิดว่าเยอะพอสมควรนะเราก็มีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยเราก็เรียนเรื่องศิลปะการขายตามรอยแฟรงค์เบเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติมันก็สอนกลุ่มปิดนะครับแล้วเราก็อยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยแต่พอมาสอนแบบนี้แรกๆมันก็งงๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอไล่ไปไล่มามันก็ดีเหมือนกันแล้วผมก็ค่อยๆย่อยให้กับพวกเรานะค่อยๆย่อยเนื้อหาย่อยไปช้าๆไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับมันอาจจะดูแพทเทิร์นนะฮะแต่ว่ามันอาจจะทําให้คนต้องฟังยาวๆนานหน่อยก็มีวันจันทร์ตอนเช้าส่วนวันจันทร์ตอนบ่ายเนี่ยก็ปรับเรื่องของการสร้างและบริหารทีมนะก็เอามาทําเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับก็พยายามที่จะแบบว่าเหมือนสอนไปเรื่อยๆทําอะไรไปเรื่อยๆก็ย่อยประสบการณ์30กว่าปีก็คิดว่าอยากจะทิ้งเอาไว้เป็นรีเจนต์เหมือนกันนะก็เป็นตำนานแล้วก็บันทึกเทปเอาไว้มันก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆนะครับสําหรับเฮียเองเนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีที่เฮียจะได้ถ่ายทอดไอ้ประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วกลับคืนแล้วถอดไอ้ความรู้เหล่านั้นน่ะทิ้งเอาไว้ใน YouTube ซึ่งมันจะอยู่ไปชั่วตลอดนะฮะจนกระทั่งแบบ YouTube เจ๊งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะเริ่มโปรเจกต์แบบเนี้ยคือจะเชิญคนที่แบบทำงานแล้วฝ่าวิกฤตมาด้วยกันเนี่ยมาเหมือนคุยกันน่ะเล่าเรื่องนะอาจจะเป็นเล่าเรื่องความหลังเล่าเรื่องอดีตเล่าเรื่องมองอนาคตก็ได้แล้วแต่เนื้อหาสาระที่เราอยากจะทํานะครับก็คือว่าอยากจะทําแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าวันเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะก็เชิญคุณปรันเนี่ยน้องชายนะฮะซึ่งน่าจะคุยง่ายนะครับความจริงก็เพิ่งคิดกันเมื่อสักตอน 4-5 โมงเย็นนี่เองนะครับว่า5โมงโทรมาเชิญตอน5โมงเย็นใช่ครับมีความรู้สึกว่าhow to apply อ่ะคือแบบว่าบางทีเนี่ยฟังเฮียสอนเฮียทำเนี่ยมันก็เห็นน่ะแต่ว่าไม่รู้จะ apply ยังไงก็อยากให้ปรันลองเล่าว่าวันจันทร์ปรันไปทำยังไงในช่วงเวลาที่เฮียสอนตอนเช้าตอนบ่ายแล้วหลังจากนั้นไป follow ทีมยังไงไปดูแลคนยังไงแล้วใช้ยังไงครับ apply ตรงเนี้ยใช้ยังไงครับก็อันแรกเลยนะครับผมก็รอ PR ที่เฮียปกติเฮียจะส่งก่อนสัก 9:00 น. 10:00 น. ใช่มั้ยฮะก็จะส่งก่อนครับพอ PR มาผมก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วพอถึงเวลา 10:30 น.เนี่ยมันก็จะมีอินโทรขึ้นที่เพจใช่มั้ยครับผมก็ไปคอปลิงก์แล้วก็เอามาลงที่กลุ่มให้เด็กตามนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยผมก็ส่งลิงก์เนี่ยเข้าไปที่ส่วนตัวเค้าเลยที่ LINE ส่วนตัวสําหรับตัวแทนใหม่บางคนที่เราเพิ่งรู้จักกันอย่างเงี้ยครับครับก็เหมือนกับส่งให้เขาโดยตรงแล้วก็แจ้งข่าวอย่างเงี้ยครับตลอดเวลาแล้วก็โปรโมทให้ทีมงานเราเข้าไปเรียนตลอดซึ่งผมคิดว่าที่ผลตอบรับครับครับผลตอบรับก็ทุกคนก็เรียนแล้วก็ทุกคนก็รู้จักกับการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เฮียทำอยู่เนี่ยนะมันก็คือการรักษาเขาเรียกรักษาโมเมนตัมครับในการที่จะส่งให้ทีมงานเราเนี่ยยังอยู่ในฟิลของการทำงานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรอสถานการณ์ที่มันคลี่คลายลงการล็อกดาวน์มันลดลงแล้วก็คนเริ่มหายงงคนเริ่มแบบที่จะแบบปรับตัวได้อย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าครับตรงนี้แหละคือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนั่นแหละผมถึงเอามาใช้กับทีมงานด้วยว่ามันผมก็รู้สึกว่านั่นแหละคือที่เราต้องการในช่วงแบบนี้ดังนั้นเนี่ย
คนของเราบางครั้งเขาก็ต้องการแบบนี้เหมือนผมก็เลยเอามาใช้ในทีมแล้วก็สอนงานแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาฟิลในการทำงานไว้อย่างเงี้ยครับครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็บอกว่ากาดอย่าเพิ่งตกนะใช่เราก็กาดก็ต้องไม่ตกนะครับแต่ว่าผลงานเราก็ต้องรักษานะปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทีมงานของ Victory เองเนี่ยก็เป็นทีมที่ผมถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะว่าสามารถรักษาฐานเดิมของปีที่แล้วในสถานการณ์ปกติเนี่ยโดยไม่ได้มีผลอะไรคือไม่ติดลบไม่อะไรเนี่ยปลันคิดว่ามันมีผลอะไรจากการทำงานที่ในเดือนเมษาเรายังสามารถที่จะรักษาฐานยอดของเดิมได้ก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นแรงส่งมาจากเดือนมีนานะครับที่เราสะสมพอร์ตลูกค้าหรือมีการพูดคุยไว้แล้วบ้างในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์และมันมาส่งผลถึงเดือนมีนาแต่อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรารักษาโมเมนตัมตรงนั้นไว้ตลอดทั้งเดือนเมษาที่ผ่านมาที่เราไม่น็อกหรือไม่ช็อกไปกับสถานการณ์นะครับผมคิดว่าตอนนั้นนะมันมีส่วนที่ทำให้ทีมงานแล้วก็ทุกคนยังอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมที่จะทำงานเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะทําให้ทําได้ไม่เต็มที่นักแต่ทุกคนก็เหมือนม้าครับอยู่ในคอกที่วอร์มร่างกายตลอดเวลาแล้วก็รอแค่ประตูคอกมันเปิดก็จะลงสู่สนามวิ่งต่อได้อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าตรงนั้นมันมีส่วนและที่เฮียทํานํามาเนี่ยตรงนั้นแหละครับผมว่าเป็นแรงส่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ทําให้ในกลุ่มของเรายังที่จะรันกิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับตรงนั้นคือเรื่องที่สำคัญครับครับครับแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในสถานการณ์เมื่อสถานการณ์ต้มยำกุ้งออกมาแล้วเราก็มีปัญหานะครับตอนนี้บริษัทเองเนี่ยก็ด้วยการช่วยกันผลักดันเนี่ยนะครับบริษัทเองก็มีผลิตภัณฑ์เดิมที่ลูกค้าซื้อได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วเป็นแผงเงินออมที่รับรองผลแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงมากอย่าง My Superreturn 12/6 ที่จะเปิดขายในวันที่11เนี้ยโดยที่แบบว่าเพิ่มผลตอบแทนให้กับพวกเราเป็นการช่วยพวกเราเนี่ยอันเนี้ยเรามีการเตรียมการยังไงบ้างครับของปลันกับจริงๆของเฮียเองเนี่ยก็มีการเตรียมการแล้วของปลันคิดว่าตัวเนี้ยเราจะทํากันยังไงนะฮะเพื่อที่จะทําให้คนของเรารู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังทําได้ดีนะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานนะฮะเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่มั้ยครับผมก็มีตารางสอนประจำอยู่แล้วผมก็ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปเป็นตัวนึงในการฝึกอบรมแล้วก็สอนทีมงานให้เขารู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วก็จุดที่เป็นผลประโยชน์ที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เราควรจะนำเสนอแบบไหนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมเพราะว่าบริษัทเองก็มีวงเงินให้ไม่มากนักนะครับสำหรับแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทเองก็ไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงินให้กับลูกค้าก็อั้นไว้แค่ร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกทีมงานว่าให้เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสแล้วก็ลิสต์ออกมาเลยว่ามีใครที่เราคิดว่าเราจะไปขายเขาได้ด้วยตัวสินค้าตัวนี้ที่มันไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือบางคนที่เขามีลูกค้าที่จะซื้อรถยนต์ภาษีที่คนส่วนใหญ่ชอบไปซื้อตอนปลายปีก็เอาช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะใช้เพื่อกระตุ้นให้เขาซื้อโดยเอากิมมิคที่บริษัทออกมาว่ามันมีแค่ร้อยล้านเนี่ยครับในการที่จะไปคุยกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าแบบมันเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับรับรองเงินต้นแล้วก็บริษัทเองก็ไม่กล้าที่จะรับเยอะๆเพราะว่าการบริหารอาจจะมีปัญหาในอนาคตดังนั้นเนี่ยเอาเท่าที่เราคิดว่าเราทําได้นะครับเค้าก็เลยอั้นไว้ที่100ล้านดังนั้นก็เลยให้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเค้ารู้แล้วว่าเค้าจะไปขายใครอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงเวลาที่แบบว่ามันจะได้เนาะแล้วถ้าสมมุติเรายังคีปรักษาไอ้ความรู้สึกนี้โมเมนตัมอันนี้ไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสุดยอดนะครับวันนี้เนี่ยปลันก็อยู่มาธุรกิจนี้มา25ปีตั้งแต่จบปริญญาตรีนะครับ25ปีตั้งแต่จบปริญญาตรีนะครับซึ่งเฮียก็จำได้ว่าตอนชวนมาเนี่ยยังไม่อยากจะมานะครับไม่พอใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าโดนบีบให้มาทำอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ผ่านมา25ปีที่หลังจากที่ปรับจิตตัวเองแล้วก็ยอมรับอาชีพนี้แล้วพ
ผลมันเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้น้องๆหลานๆที่เหมือนสมมติว่ามีหลานนะฮะสมมติว่าลูกเฮียมานั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยลองเล่าความหลังให้พวกเขาฟังหน่อยสิครับว่าเราผ่านไอ้ประสบการณ์ตอนนั้นมาได้ยังไงจากจบใหม่จบนิเทศศาสตร์มานะครับแล้วก็คิดว่าจะไปทำงานด้านที่ตรงกับสายงานของตัวเองแต่เงินเดือนมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็มาทำงานด้วยกันอยู่เนี่ย25ปีเต็มๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่แรกว่าอันแรกเลยก็คือต้องขอบคุณเฮียก่อนนะครับที่ให้โอกาสทำให้ผมได้มาอยู่ในธุรกิจนี้นะครับและที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็คือตอนแรกเลยที่เรียนจบนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาทำงานที่นี่ถึงแม้ว่าผมจะเห็นแล้วว่าเฮียเนี่ยประสบความสำเร็จมีรายได้มีเงินที่จะส่งให้ผมเรียนหนังสือได้นะครับแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปีมีเงินซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็แบบมีชีวิตที่ดีแต่ด้วยวัยของเราในวันที่เราเรียนจบอายุ23ปีอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าเราก็อยากจะไปใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นก่อนอยากจะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการก่อนเพราะเราเรียนจบมาก็อยากจะเอาวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้ก่อนเพื่อเรียนรู้ไอประสบการณ์ใหม่ๆก่อนซึ่งไอตรงเนี้ยไม่ได้มองเลยนะครับผมไม่ได้มองเลยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเนี่ยเฮียทำมาตั้งก่อนเนี่ยประมาณ10ปีแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะทำได้เนื่องจากเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นอีกกลุ่มนึงอะที่จะทำงานนี้ได้เราคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับนั่นคือการคิดตอนแรกเลยนะครับแต่พอได้มาลองเรียนรู้แล้วก็ลองเริ่มต้นนะครับตอนที่เฮียชวนมาเป็นสตาฟที่ออฟฟิศนะครับที่เป็นเลขาหน่วยงานมาตามงานดูแลลูกค้าทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆมันไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าผมไปนั่งเรียนกับฝ่ายฝึกอบรมเนี่ยที่ตอนนั้นบริษัทเขาจัดฝ่ายฝึกอบรมมาสอนให้นะฮะเพราะตอนนั้นบริษัทเราเล็กมากนะครับฝ่ายฝึกอบรมก็ไม่ค่อยมีคนให้สอนนะก็มาสอนผมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยทั้งวันฮะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงพักกินข้าวเขาก็ไปกินข้าวเราก็กินข้าวบ่ายมาเรียนต่ออยู่แบบเนี้ย3วันผมก็นั่งเรียนสินค้าแล้วตอนนั้นสินค้าก็มีให้เรียนไม่เยอะนะครับก็มีแค่แบบไม่กี่แบบแล้วก็มีอนุสัญญาไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยครับผมก็นั่งเรียน 2-3 วันก็จบละแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีแค่นี้เองเหรอเขาบอกใช่ก็มีแค่นี้แหละที่เอาไปขายมีแค่นี้เองผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นยากแบบที่ผมเข้าใจตั้งแต่แรกว่ามันยากอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าคนที่แบบขายประกันมันต้องแบบรู้เยอะต้องมันมีแค่นี้เองเหรอครับเขาบอกใช่มันมีแค่นี้แหละที่คุณเรียนไปทั้งหมดอ่ะมันหมดแล้วผมบอกอ๋อเหรอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีความรู้ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็น่าสนใจนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสแล้วก็จังหวะดีที่ว่าตอนนั้นเฮียก็พาทีมงานตัวแทนใช่ไหมครับที่เฮียมีอยู่แล้วที่เป็นตัวแทน full time มีอยู่5-6 คนตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปออกบูธกันผมก็เป็นสตาฟใช่ไหมครับก็ไปซัพพอร์ตไปช่วยจัดโต๊ะเอาเอกสารไปวางเอากล่องของขวัญแล้วรถบังคับตุ๊กตาบาร์บี้เป็นคนไปจัดสถานที่เป็นคนไปเปิดร้านแล้วก็เป็นคนเก็บร้านเพราะว่าบางทีเขาก็กลับบ้านเพราะเขามีครอบครัวต้องไปดูแลลูกดูแลสามีใช่ไหมครับผมก็เป็นคนเปิดบูธแล้วก็เก็บบูธแล้วก็นั่งอยู่ที่บูธเสร็จแล้วก็ดูพี่คนหนึ่งชื่อพี่ณผมยังจำได้เลยพี่ณใช่ไหมฮะพี่ณที่อยู่แบงค์ใช่แบงค์กรุงศรีแกก็ขายผมก็นั่งดูแกก็เดินประกบลูกค้าแล้วก็คุยพี่คะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สนใจไหมโครงการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกค้าก็เดินแกก็คุยแล้วลูกค้าคนไหนแกคุยเสร็จลูกค้าสนใจแกก็ชวนมาที่โต๊ะแล้วแกก็นั่งขายแล้วก็ยืนดูพอแกขายแป๊บนึงลูกค้าก็ซื้อผมว่าเอ๊ะมันไม่เห็นยากเลยผมก็ถามพี่แค่นี้เหรอเขาบอกเออแค่นี้แหละแล้วบางตอนนั้นเฮียก็ไปช่วยขายไหมฮะเฮียก็ไปออกบูธด้วยเฮียไปช่วยผมก็นั่งดูอ๋อมันมีแค่นี้เองนะครับซึ่งผมคิดว่าบางครั้งนะครับถ้าเรามีความรู้นะครับเรามีความรู้แล้วก็เราปรับตัวนิดหน่อยเองนะครับปรับตัวนิดเดียวนะครับก็คือจากเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบคุยกับคนเท่าไหร่นะครับแต่พอเราคิดว่าถ้าเราจะเลือกอาชีพนี้แล้วเนี่ยแน่นอนงานนี้มันต้องคุยกับคนนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็นั่นแหละผมก็ลองเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทําได้มาตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องแบบ
มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบที่เฮียชอบพูดอ่ะมันต้องคลิกนิดนึงครับแล้วเขาก็จะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหรือเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่นะครับก็ด้วยประสบการณ์ของผมผมคิดว่ามันไม่ได้แบบเริ่มต้นแบบ born to be ครับผมก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำอาชีพนี้โดยตรงมันก็แค่ผ่านมาแล้วผมก็แวะเข้าไปมันเหมือนเป็นซุ้มครับผมก็แวะเข้าไปครับผมก็คิดในใจแล้วว่าถ้าผมเข้าไปแล้วผมไม่สำเร็จหรือผมล้มเหลวผมก็ออกจากซุ้มแล้วผมก็ไปต่ออย่างเงี้ยครับแต่บังเอิญว่าพอผมเข้าไปแล้วรู้สึกให้มันใช่แล้วผมก็รู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการก็เลยมาจนถึงวันนี้ฮะก็25 ปีโดยรวมๆแล้วคิดว่านอกจากเรื่องพัฒนาตัวเองนอกจากหมวดทรัพย์สินหมวดอะไรทั้งหมดเนี่ยคิดว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนครับจาก25ปีที่แล้วกับ25ปีวันนี้ครับคือผมคิดว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือเปลี่ยนแบบเกินที่เราคาดไว้นะครับแต่ถามว่าดีแค่ไหนเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามันจะมีเลเวลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมก็ลองไปเปรียบเทียบดูกับเพื่อนๆที่ผมมีครับที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มหาลัยอย่างเงี้ยครับเขาก็เปรียบเทียบดูก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยการที่เราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนของเรากันเองครับที่เรียนมาด้วยกันที่จบมาพร้อมๆกันเนี่ยผมก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากที่จะมีคนอื่นที่เขาsuccess มากกว่าผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของความมั่นคงในชีวิตผมคิดว่าน้อยมากครับที่จะมีที่เหนือกว่าผมนั่นคือการเปรียบเทียบกับเพื่อนๆของผมเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นแต่เทียบกับเพื่อนๆที่เรียนจบมาด้วยกันซึ่งผมถือว่าวงไอ้ธุรกิจของเราเนี่ยครับมันยกระดับชีวิตผมขึ้นมาแบบมโหฬารเลยครับคนละเรื่องเลยจากเดิมก็แปลว่านอกจากเรื่องอะไรอื่นๆแล้วความสุขการบริหารครอบครัวอยู่กับครอบครัวจัดเวลาอะไรยังไงโอ้ดีมากครับผมคิดว่างานนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเลือกเวลาทำงานได้ครับเพราะว่าอย่างผมก็เคยพูดตลอดว่า 3-4 ปีหลังมันเนี่ยผมก็ work from home ตลอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เล็กเขาป่วยใช่ไหมฮะที่เล็กเขาผ่าตัดครับที่ภรรยาผมผ่าตัดนะฮะก็ด้วยสถานการณ์ด้วยการต้องดูแลต้องอะไรเงี้ยผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วนะครับโดยก็เข้าออฟฟิศน้อยมากนะครับแล้วก็ทำงานที่บ้านเสร็จแล้วก็ดูแลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องดูแลเสร็จแล้วก็บ่ายก็ต้องไปรับลูกแล้วอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราไม่อยากเสียเวลากับการเดินทางไปโน่นไปนี่แล้วเราก็ทุกอย่างมันต้องแบบนัดแบบเป๊ะมากแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็ชินกับชีวิตแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วนะครับครับก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในวงการหรืออยู่ในอาชีพนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้มั้ยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของการใช้ชีวิตผมคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยมันผมว่ามันครบอ่ะครับมันครบเครื่องแล้วก็เป็นบทสรุปก็ได้ตัวอย่างว่าครับครับก็ได้ตัวอย่างจากเฮียไงครับเราก็มองว่าเออนั่นแหละคือชีวิตที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราคิดว่านั่นแหละวงการเนี่ยมันให้เราได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เราสองคนพี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมทำงานกันนะครับจริงๆเรามีพี่น้องกัน6คนนะครับแต่ว่าก็มีปรันคนเดียวนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในกรุงเทพด้วยการสร้างการเจริญเติบโตมาด้วยกันนะครับแล้วเราก็อยู่กันมานอกจาก25ปีที่ทำธุรกิจแล้วเนี่ยตอนที่เรียนหนังสืออยู่คุณปรันก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านนะจริงๆก็บอกว่าไม่ใช่บอกว่าอาศัยนะก็คือบ้านผมที่4ปีนะครับเราก็อยู่กันมา30ปีโดยประมาณนะครับหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อายุมากกว่าหลายปีนะครับตอนที่ผมมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเนี่ยครับปรันก็ยังเล็กมากจนไม่รู้ว่าเราจริงๆแทบจะยังไม่ค่อยได้เจอกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตนะครับที่เราดีไซน์กันออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็คือมินิทอล์คนะฮะกับโค้ชสง่านะครับวันนี้ก็มีคุณปรันมาคุยให้ความรู้กับพวกเราให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับและ
คุณเองระวังตัวให้ดีนะครับคุณก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยเล่าเรื่องอดีตอนาคตเราอาจจะมองความสำเร็จในอนาคตด้วยการมองไปข้างหน้าแต่เราก็ต้องมองกระจกหลังบ้างเป็นบางช่วงจังหวะที่เราต้องมองกระจกหลังออกมานะครับเพื่อที่จะดูชีวิตที่ย้อนหลังไปผมและคุณปรานนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองชีวิตย้อนหลังไปเราก็ไม่นึกว่าเราสองคนพี่น้องจะมาไกลได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรเราก็ทำกันมานะครับจนกระทั่งเราก็มีชีวิตที่ดีในวันนี้นะครับก็ขอบคุณปรานนะครับสำหรับเป็นพลังที่เราทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสุดท้ายคุณปรานมีอะไรจะฝากถึงทุกคนไหมครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการนี้นะฮะเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจของเรานะครับมันเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผมคิดว่ามันฟันฝ่าวิกฤตไปได้ทุกวิกฤตนะครับผมเจอทั้งต้มยำกุ้งนะครับเจอตอนนั้นมีแฮมเบอร์เกอร์คริสิตนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมมีอะไรเงี้ยครับก็เจอทุกวิกฤตเลยนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้นะครับขอเพียงแค่ให้เวลามันนิดหนึ่งนะครับอย่าตกใจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเข้มแข็งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเราอยู่ในบริษัทนี้เนี่ยบริษัทของเราก็เข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยู่ในทีมงานเดียวกันก็คือทีม Victory นะครับซึ่ง Victory นะครับแน่นอนครับผมคิดว่าเราทำงานเหมือนเป็นพี่เป็นน้องครับเป็นครอบครัวนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรามีเฮียเนี่ยเรามีคุณสง่านะครับที่คอยดูแลด้วยประสบการณ์30ปีแล้วก็ผ่านวิกฤตมาทุกวิกฤตเหมือนกันนะครับแล้วก็นำพวกผมเนี่ยครับให้ผ่านตรงนั้นมาได้ตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องห่วงครับครับแล้วเราก็จะผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับพบกันที่ปลายทางที่มีแสงสว่างเรืองรองรอพวกเราอยู่นะครับพบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณปรานก็ต้องอำลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ